ครับนี่พวกผมวิชัยวีทีนะครับวันนี้มาทดสอบที่มันเอียงนะให้ดูด้านนี้ฮะแรงมันเอียงที่มันเอียงการเก็บไส้ในที่อยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับอย่ากดลึกครับถ้ากดลึกแล้วมีปัญหาแน่นอนครับสังเกตที่รถเอียงมุมเอียงของท่อไอเสียนะครับคือไส้ในก็คือรอยต่อระหว่างร่องไถต่อร่องไถนะครับซึ่งเราเก็บใช้งานโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะถอยไปเก็บตั้งแต่ตอนที่หินมีนกตัวเก่านะครับถอยไปเก็บแล้วก็วางไม่ลึกครับตั้งตามไปนะครับตั้งตามไปนะครับเพื่อไม่ให้มันลึกเกินไปครับถ้าลึกเกินไปแล้วมันจะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนแล้วมันจะถ่ายยากนะครับเวลาเรามาเก็บงานครั้งต่อไปนะครับตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จครับแต่ว่าฝั่งโน้นยังไม่เสร็จคือตรงนี้คือเรียกว่าไส้งานนะครับผมเก็บตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะไถไปเก็บไปได้นะครับเพราะเป็นงานละเอียดครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูอันนี้เป็นโล4นะครับอีกแปลงนึงนะครับพอดีว่าไม่อยากจะวนแล้วครับถอยก่อนเอาแล้วต้องตามไปเก็บอีกนิดนึงครับก็เอาเป็นว่านะครับเวลาเก็บระหว่างใช้งานเจอกันก็ไม่ต้องกดลึกนะครับโอ้ยเสียงดังนะครับให้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับขณะนี้เวลาบ่าย2แล้วฮะ 14:05 นะครับแต่ล้วนๆครับผมอยู่55ครับไอ้ที่มันเอียงแต่มันก็ไม่เอียงมากครับตรงนี้ก็ผมไถปรับระดับลงไปนะครับตั้งใจที่จะไถเอาสาบไถลงไปด้านขวานะครับเพื่อให้พื้นที่มันไม่เอียงมากนะครับเมื่อก่อนรอบแรกๆมันจะเอียงมากเลยเดี๋ยวพอผมเอาผ่านพวนมาผมก็จะสาดลงไปอีกครับเพื่อให้พื้นที่มันเสมอเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงเข้าครับ
จริงๆก็อยากดับเครื่องนะครับให้ได้ยินเสียงแต่ว่ารถมันทำงานร้อนๆอยู่ครับดับเครื่องอันตรายกับเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับก็ต้องให้มันรอบเดือนเบาไว้นะครับเครื่องยนต์มันร้อนอยู่แปลงนี้ก็18ไร่ครับตอนนี้น่าจะเสร็จครับก็เติมน้ำมันมา 1,000 บาทนะครับเป็น U55 ประหยัดไหมเติมน้ำมันมา 1,000 บาท18ไร่นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ 1,500 นะครับอันนี้คือเสร็จไปแล้วประมาณ10กว่าไร่นะฮะเหลือน่าจะเหลืออยู่ประมาณ5ไร่13ไร่ก็ประมาณนะฮะน้ำมันพันหนึ่งนะฮะเติมเมื่อเช้านะก็พยายามจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ